สวัสดีครับผมพี่อิทแหละครับวันนี้ผมอยู่ที่ตรงข้ามสน.พระพลาชัยเขาบอกว่ามีหมูย่างเจ้าหนึ่งเนี่ยใช้เวลาจองคิวนานมากผมก็ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยวันหนึ่งเขาขายกี่ไม้อะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวไปพาไปดูน่าสนใจมากเพราะร้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคนเยอะมากจำนวนจำกัดด้วยไปครับร้านนี้เหรอหมูปิ้ง10 บาทไม้10 บาทเองมันต้องจองคิวด้วยฮะตอนนี้เที่ยงนะครับถ้าผมได้นะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งคิวของผมที่มาตอนนี้ผมจะได้ตอน2 โมงครึ่ง2 โมงครึ่ง2 ชั่วโมงกินหมูย่างผมต้องรอ2 ชั่วโมงป้าวันหนึ่งป้าขายกี่ไม้อ่ะก็ประมาณ500แล้วปักคนเดียวป่ะครับแฟนทำอ๋อป้ามีแฟนแล้วเหรอครับป้าไม่โสดเหรอไม่โสดไม่โสดจ้ะนี่เราได้คิวที่4ตอน2 โมงครึ่งนะฮะเราสั่งไปทั้งหมด100 ไม้ป้าผมถามที่คำถามหนึ่งหมูย่างป้ามันต่างจากที่อื่นยังไงอ่ะง่ายดีลูกอาจจะเป็นที่บ้านเนื้อหมูแล้วก็รสชาติแล้วมั้งลูกนี่เรื่องเนื้อหมูกับรสชาติป้าเขาบอกแบบนี้ป้าแบบเป็นสันคอด้วยอ๋อนี่เป็นสันคอด้วยนะนะไม่ได้ปนอะไรมาเลยนะเป็นสันคอล้วนๆนะครับไม่ผสมไม่ไปปนอะไรเลยมาเดี๋ยวรอได้ของก่อนนะเดี๋ยวเรามาชิมดูว่าเป็นยังไงนะครับระหว่างนี้ให้ป้าย่างไปก่อนไปฮะเมื่อตอนที่ก่อนที่ผมจะถึงร้านหมูย่างใช่ผมขับผ่านร้านนึงคนเยอะมากแต่ตอนนี้ผมเดินย้อนกลับมาคนไม่มีแล้วนะฮะไปแล้วเราไปดูมันน่าจะเป็นขนมผักกาดนะที่ผมเห็นเมื่อกี้เพราะผมเห็นคนเยอะมากเลยนะฮะลองสั่งดีกว่าเพราะมีเวลาอยู่เยอะเลยนะครับลุงบอกว่าลุงขายรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะขายมาป่า80 ปีแล้วเพิ่งรู้ข้อมูลเมื่อกี้นะฮะความช่ำชองในการทำขนมผักกาดลุงคุกคีกับขนมผักกาดตั้งแต่ยังลุงยังไม่เกิดขอลองหน่อยเสร็จแรกของเรานะฮะไปฮะเท่าไหร่ครับ50 บาทอยู่สำเพ็งด้วยอ่ะนี่มันสำเพ็งไม่มีคนเดินเลยต้องมาอยู่ตรงหน้าทะเลอ๋อเมื่อก่อนลุงขายตรงสำเพ็งอ่ะเดี๋ยวจ่ายก่อน50 บาทเดี๋ยวไปขออนุญาตถอดแมสนิดนึงมาเราได้แล้วครับขนมผักกาดกว่า3รุ่น80ปีว้าผมว่าสิ่งหนึ่งที่สัมผัสกับร้านนี้ได้นะครับคือรสชาติมาถึงแบบเขาปรุงเสร็จแล้วไม่ต้องปรุงเลยมีความหวานนิดๆแต่ไม่ได้หวานเยอะนะครับแล้วก็เหมือนเรากินผัดแห้งอะไรสักอย่างอร่อยนะครับแล้วก็หอมกระทะมากๆอร่อยนะแล้วก็ร้อนด้วยคือเหมือนกินผัดไทยจริงๆอ่ะก็เริ่มไม่แปลกใจว่าทำไมร้านลุงแกคนเยอะนะเทคเจอร์แป้งของขนมผักกาดเนี่ยนิ่มๆล้วนๆเดินเยื้องมานิดเดียวจากสน.พระพลาชัยนะครับระหว่างรอหมูย่างร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะอะไรกินอีกนะเดี๋ยวมีป่ะล่ะแถวเนี้ยสังเกตไหมร้านเยาวราชเราไปกินอะไรอร่อยจะมองข้างนอกมองเอ้ยมันมองแบบทำไมมันเลอะเทอะนะแต่อร่อยผมยอมรับนะว่าร้านนี้รสชาติถือว่าดีเลยนะครับหรือว่าผมไม่ค่อยได้กินขนมผักกาดแท้ๆกล้วยด้วยมั้งหมดแล้วอ่ะร้านเขาปิดแล้วนะร้านเขาก็ปิดพอดีเลยจริงเหรอลุงเขาจะขายประมาณ8 โมงครึ่งลองแวะมาได้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปหาระหว่างรอหมูย่างกันจะดูว่ามีอะไรกินที่อะไรกินนี่ไปฮะไปเราเดินย้อนกลับมาผมก็เจอก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเหมือนก๋วยเตี๋ยวแคะครับเข้าไปดูแล้วมันอยู่ในซอยๆลึกๆหน่อยผมเห็นป้ายไกลๆเขียนว่าปลาแคะหมูหรือเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็มีลูกชิ้นแคะแล้วลูกชิ้นหมูหรือเปล่าโอ้พี่มากินก๋วยเตี๋ยวหลอดเลยฮะครับผมก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านไหนครับเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวยังไม่ปิดใช่ไหมพี่เราเดินไปถามว่ามีก๋วยเตี๋ยวหลอดไหมไม่รู้ว่ามีของไหมเราก๋วยเตี๋ยวหลอดมากินนี่เออเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดมานั่งกินที่นี่ไปรอแป๊บนึงนะพี่อ่ะไปสวัสดีครับขอสักถุงนึงครับตอนแรกพอดีผมมาถ่ายหมูย่างปุ๊บผมก็หลงเข้ามาตรงนี้มีแต่คนบอกว่าร้านนี้อร่อยโอ้ก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่เขาขายเที่ยงถึง1 ทุ่มนะประมาณเที่ยงคืนหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับตอกอนุวัตเท่าไหร่ครับไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาเท่าไหร่ครับปกติขายเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ค่ะนี่ขอบคุณนะครับ
ไม่เป็นไรครับมาครับพี่เขาเอาให้ชิมน่ารักมากเลยโหแต่ร้อนนะครับไปฮะเดี๋ยวเราไปชิมกันพี่เดี๋ยวข้างบนมาครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่ร้านอาทอมนี่สวัสดีนะครับเอาทุกอย่างเลยได้ไหมครับบะหมี่น้ำทุกอย่างเลยครับครับผมเอาเท่าที่มีครับเอาเท่าที่มีไปฮะเดี๋ยวเราไปนั่งกินโทษนะครับไม่เป็นไรพี่ๆนั่งไปพี่เมื่อกี้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวไปใช่ป่ะบอกว่าเฮ้ยหมูตุ๋นหมดเราก็ไม่รู้หรอกมาที่นี่ดีกว่าบังเอิญดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนะก็เห็นว่ามีแล้วก็เข้ามารู้จักร้านนี้อ๋อขอบคุณครับครับไหนขอชิมก๋วยเตี๋ยวรอก่อนนะได้ครับไม่ต้องใส่เขาตำนำเขาใส่มาให้หน่อยแล้วนี่ครับผมก๋วยเตี๋ยวรอดครับผมเออวันนี้เหมือนมาราธอนกินนะบอกเลยว่าอร่อยปกติผมไม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรขนาดนั้นเส้นที่นี่เขาจะมีความมันและไม่ติดกันแล้วเคี่ยวไปจะนุ่มและเหนียวซอสที่นี่เป็นซอสหวานแต่ซอสหวานแล้วพอเข้าไปอยู่ในเส้นเนี่ยที่จริงมันปรุงได้แต่ผมไม่ได้ปรุงนะผมว่ามันอร่อยมากพี่เขาน่ารักมากเลยครับขอบคุณพี่เขาด้วยนะจะจ่ายตังค์พี่เขาไม่ยอมเก็บอยากลองชิมที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดมาถึงเวลากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแคะนะครับแต่นี่ผมให้เขาใส่ทุกอย่างก็จะมีแบบลูกชิ้นแคะนะครับเราขอลองชิมหน่อยอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำปกตินะครับเราก็ต้องปรุงตามรสชาติที่เราชอบนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปตามเราปรุงเลยครับเราชอบแบบไหนแบบนั้นคือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันนิยามคำว่าอร่อยยากนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบเลยจริงๆถ้าเราลองชิมตัวเครื่องก่อนนะไม่เหม็นคาวแล้วก็ดีเหมือนลูกชิ้นปลาที่เขาเอาไปนวดแล้วมันจะคล้ายๆฟิลกับหมูอะไรนะหมูเด้งดีฮะระหว่างนี้เดี๋ยวเรานั่งรอหมูย่างเสร็จนะครับถึงเวลาเดี๋ยวไปเอาหมูย่างตอนนี้ครับใกล้บ่าย2โมงแล้วนะฮะป้าบอกว่าได้ประมาณ80ไม้แล้วขาย20ไม้เองฮะใกล้ได้แล้วเดี๋ยวรอได้ก่อน5 minutes later เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเขาบอกเรา2โมงไม่ใช่2โมงครึ่งใช่ป่ะ2โมงโอ้โหพอดีเลยอะเป๊ะแล้วเมื่อกี้มีคิวเดินมาต่อมาถามว่าได้กี่โมงคนที่มาบ่าย2ได้5โมงเย็นเท่าไหร่ครับ1,000อันนี้แถมแล้วกันโอ้แถมด้วยครับโอ้ขอบคุณนะครับนี่ป้าคิวที่1อ่ะส่วนมากกี่โมงคิวแรกได้เที่ยงครึ่งอ๋อคิวแรกเที่ยงครึ่งจะเร็วหน่อยคือเที่ยงครึ่งแล้ววันหนึ่งป้าขายกี่ไม้ก็ประมาณ500ไม้แล้วป้าเสร็จกลับบ้านกี่โมงเก็บก็ทุ่มนึงกลับป้าเดี๋ยวให้ป้าเขาย่างเนี่ยไม่กวนเราเดี๋ยวเราไปชิมดีกว่าไปครับผมป้าเราได้หมูมา100ไม้แล้วนะครับแล้วก็เราก็มาจอดกินกับตรงที่จอดรถในวัดนะโอ้เป็นแบบเขาบอกว่าสันคอใหญ่นะไม้10บาทเขาบอกว่าอันนี้เขาหมักเองทำเองทุกอย่างลองครับนุ่มมากและรสชาติหมักแบบดีมากเข้ากันมากนะครับคือไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปนะครับเป็นสตรีทฟู้ดที่คนไทยให้การนิยมมากๆใครๆก็ชอบกินหมูปิ้งไม่หรอกผมว่ามันง่ายสะดวกแต่ร้านนี้ไม่เร็วซื้อร้านนี้ตอนไปเรียนคือสายตั้ง7โมงเข้าพักเที่ยงลองกินกับข้าวเหนียวมั่งอร่อยเหลือมาสำนัก10บาทนะครับพอดีก็ถามเขาว่าร้านเขาแตกต่างร้านอื่นไงเขาก็ไม่รู้ผมเลยบอกให้ว่าร้านเขาแตกต่างจากร้านอื่นยังไงร้านเขาลองนะแล้วก็ที่ให้แตกต่างเลยคือตัวเนื้อนะครับแม่งมีความนุ่มแบบนุ่มมากมันมีความตุกจริงๆนะแวะมาได้ครับครั้งหนึ่งผมอยากให้มาลองดูอยากให้มาสัมผัสความนานหมดแล้วถุงนึงอันนี้ฟิลมันไม่ใช่หมูย่างมันสดนะครับหมูย่างมันสดมันจะเป็นไม้แบนๆใช่ป่ะเหมือนเอาเศษหมูมาประทับ
อืมวันนี้เราก็ต้องบอกว่าเรารอนานแล้วแหละเราก็กินแบบตั้งแต่มาเนี่ยผมยังกินไม่หยุดเลยนะไม่ได้กินร้านเดียวก็คือหลังจากคัดกล้องก็ยังกินนู่นกินนี่ไม่หยุดเลยนะฮะรอหมูย่างก็แวะมาได้ที่ตรงแถวสน.พระพาชัยนะครับใกล้ๆตรงนั้นก็จะมีร้านหมูย่างร้านโหหลายร้านที่ผมไปถ่ายวันนี้มันก็อยู่ละแวกเดียวกันนะฮะถ้ามาเนี่ยร้านหมูย่างเปิดแต่เที่ยงเนาะจนกว่าของเขาจะหมดนะครับมีขายแค่วันละ500ไม้เท่านั้นนะไม้ละ10บาทแนะนำว่าถ้ามาอยากให้มีเวลานิดนึงเพราะว่ารอนานนะครับผมร้านหมูย่างเจวันแวะมาได้ตรงสน.พระพาชัยนะครับจะมีหมูย่างร้านเล็กๆอยู่ร้านนึงนะครับไม่ใหญ่มากร้านนี้อร่อยมากลองแวะมาดูแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมได้หมูย่างไปฝากพี่เจด้วย